โอเคเดี๋ยวจะพูดนะคะเรื่องวันแม่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันที่28นะคะพฤษภาคมไม่รู้อินเทอร์เน็ตดีหรือเปล่านะคะลูกทำการ์ดให้โอเคแมงวันบินไปบินมาอาบน้ำแล้ว โอเคก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะcome vous le savez ปุญโญก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสมา10ปีแล้วเนาะ cela fait 10 ans que je suis en France แล้วก็ปุญโญก็แต่งงานกับคนฝรั่งเศสแล้วใช่ไหมคะ je suis mariée avec un français français โอเค ce que je vois chaque année ที่ปุญโญเห็นนะทุกปีนะmon mari en fait ma belle-mère, elle habite en Bretagne. Et mon mari, il travaille à Paris. แม่สามีของปัญญูนะคะอยู่ที่บรตานแล้วก็สามีของปัญญูเนี่ยกับตัวปัญญูเนี่ยเราอยู่กันที่ปารีสเนาะแล้ววันแม่เนี่ยเราจะหาโอกาสได้ยากมากที่จะมาอยู่ด้วยกันQuand ça tombe sur la fête des mères, c'est un peu difficile à trouver un arrangement au niveau de planning pour être ensemble, être avec ma belle-mère. Prochainement, สิ่งที่สามีของปัญญูเขาทำได้ก็คือเขาจะเหมือนกับว่าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะce que mon mari il peut faire c'est aller sur internet แล้วก็อันนี้จะพูดสองภาษาเลยนะค่อยๆไปนะคะวันนี้เหนื่อยนิดหน่อย je vais parler doucement et bilingue les deux langues en même temps je vais doucement parce que je suis légèrement fatiguée โอเคก็สามีอ่ะของผู้หญิงเขาก็จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอินเทอร์เน็ตแบบว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เขาก็จะมีเนี่ยเห็นไหมช่อดอกไม้ข้างบนเนี่ยมีรูปนะคะในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีแบบว่าช่อดอกไม้ให้เลือกนะคะดอกไม้สดด้วยนะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะคะดอกไม้สดก็สามีก็จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตมูมารีอีวาสูอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามีเขาก็จะเลือกดอกไม้นะคะประโยคก็ไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนเขาเลือกยังไงมูมารีอีวาชัวซีอาบูเก้ดูฟลอร์pour sa mère. Je ne sais pas trop comment il a fait avant de me rencontrer. แต่ว่าพอแบบว่าสามีของปัญญูเนี่ยแต่งงานกับปัญญูแล้วนะคะเขาก็จะชอบถามความคิดเห็นปัญญูให้ปัญญูมีส่วนในการเลือกในการเลือกช่อดอกไม้เลือกแบบว่าเลือกช่อที่มันสวยที่มันถูกใจในความคิดของผู้หญิงอะไรเงี้ยปัญญูก็ต้องช่วยเขาเลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ย depuis qu'on est mariés moi et mon mari il aime bien me demander mon avis est-ce que ce bouquet de fleurs est joli ou pas pour envoyer à sa mère พอเราแบบว่าเลือกช่อดอกไม้ที่เราชอบแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีบริการนะน่ารักมากก็คือคุณสามารถในอินเทอร์เน็ตนะคุณสามารถทิ้งหรือว่าเขียนข้อความลงไปได้ว่าอยากจะเขียนอะไรถึงแม่ของคุณนะคะ sur internet il y a un service très pratique vous pouvez laisser un message à votre mère avec le bouquet que vous commandez แล้วก็สามีปัญญูเขาก็จะแบบว่าเขียนข้อความอะไรอย่างนี้ไปเสร็จแล้วก็จ่ายเงินในอินเทอร์เน็ตได้เลยทางเว็บไซต์ใช้บัตรเครดิตจ่ายนะคะเอ่อพอยมูมารีวาเปเย่ลูบูเก้ voilà par internet sur internet avec sa carte bleue แล้วก็คุณสามารถประโยชน์ชอบบริการนี้มากเลยคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าคุณจะให้เขาไปส่งตอนกี่โมงเหมือนกับว่าสามีของปัญญูเขาจะรู้ว่าแม่ของเขาจะทำอะไรตอนกี่โมงกี่โมงกี่โมง
Tu vois? Et mon mari, il va choisir aussi, comment dire, l'heure de livraison de bouquet fleurs à sa mère. Parce qu'il sait à quelle heure, qu'est-ce qu'elle fait sa mère. แล้วก็คือมันดีอ่ะมันดีมากมันแบบสะดวกมากเลยอ่ะแล้วก็สั่งโอเคเลือกช่อดอกไม้ทิ้งข้อความแถมยังสามารถเลือกเวลาที่จะเอาไปส่งได้ด้วยนะคะก็เสร็จแล้วคือมันดีอ่ะประเทศไทยมันไม่มีอ่ะเนาะก็สามก็คือพอแบบว่าส่งไปแล้วก็คือทุกปีเราจะทำอย่างนี้ทุกปีนะคะอ่ะไม่รู้มันหลุดหรือเปล่านะอินเทอร์เน็ตอ่ะก็คือทุกปีสามีปนอยู่ก็จะทําแบบนี้นะคะเวลาที่เขาไม่สามารถมาที่เบอร์ตานได้นะคะเขาก็จะแบบว่าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งดอกไม้ทิ้งข้อความไว้แล้วก็บางทีก็จะเลือกแบบว่าเวลาที่จะเอาไปส่งได้ด้วยพอดอกไม้มาถึงแล้วนะคะสามีของปนอยู่เนี่ยเขาก็จะโทรหาแม่ของเขาแล้วก็ถามแม่เขาว่าเออดอกไม้เป็นไงได้ดอกไม้หรือยังดอกไม้สวยไหมชอบไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันแม่ลูกนะ alors je vais parler en français เผื่อคนที่แบบว่าอยากจะฝึกฟังภาษาฝรั่งเศสด้วยเนาะ mon mari va commander un bouquet de fleurs et payer sur internet laisser un message à sa mère et parfois on peut commander on peut préciser les horaires, l'heure exacte on veut être livré à la maison de sa mère. Je trouve ça pratique parce qu'en Thaïlande, il n'y en a pas. ก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าปีนี้นะคะก็มีเวลาว่างนะก็เลยสามีสามารถเนี่ยขอวันหยุดได้แล้วก็มาที่เบอร์ตานนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เบอร์ตานร้อนมากเหงื่อแตกนะคะแม็กมีเซตันนี่on a le temps mon mari et moi on a le temps on a trouvé un peu de temps libre et après on vient en Bretagne pour être avec la mère de mon mari ma belle-mère ก็ดีถ้าสมมติว่าคนที่เขาได้อยู่กับแม่ใช่ไหมเขาจะทําอะไรกันเวลาที่อยู่กับแม่ทําอะไรกันก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไปกินข้าวไปร้านอาหารคือพาแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่คุณคิดว่าดีที่สุดtout à l'heure j'ai parlé de comment dire avant chaque année quand mon mari il travaille à Paris il peut pas trouver du temps pour venir en Bretagne pour voir sa mère, il va envoyer des bouquets de fleurs. Mais cette année, on a le temps, on peut venir. Mais qu'est-ce qu'on fait quand une fois on est ensemble? On va amener sa mère au restaurant. Au restaurant qu'on pense que c'est le meilleur restaurant. เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมานะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องกินข้าวของคนฝรั่งเศสด้วยไม่รู้ว่าคุณทำอะไรกันนะวันแม่นะคะ ก็ทีนี้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารก็จะมีแบบว่าการแบบว่าคือด้วยความที่ว่าสามีของคุณอยู่เขาก็มีพี่สาวอีกสองคนใช่ไหมเขาก็จะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราจะเอาแม่ไปกินข้าวที่ไหนดีอะไรเงี้ยลูกๆเขาก็จะคุยกันmoi et ses deux sœurs il a deux sœurs ils vont discuter entre eux à quel auquel restaurant ils vont amener leur mère voilà et c'était ma belle-sœur qui a choisi le restaurant qui se trouve à je me rappelle plus le nom par lui voilà ก็พี่สาวของของอะไรนะของสามีอ่ะเป็นพี่สะใภ้อ่ะค่ะเป็นคนเลือกร้านอาหารแล้วก็จัดแจงทุกอย่างเลยเสียงแหบนิดนึงนะคะจัดแจงทุกอย่างเลยก็คือตั้งแต่เลือกร้านอาหารจองว่าไปกี่คนนะคะ
ร้านอาหารที่เนี่ยเราต้องจองนะเพราะว่าเขาจะได้แบบว่าเตรียมอาหารนะคะเตรียมอาหารได้ล่วงหน้าจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณไปแบบว่าไม่ได้จองเนี่ยมันอาจจะไม่มีในสิ่งที่คุณอยากจะทานก็ได้ไงอ่ะแล้วก็จองเสร็จแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดจะให้เร็วนะก็ระบุไปเลยนะคะว่าจะทานอะไรก็เราไปร้านอาหารกันปุ้นอยู่จำไม่ได้ว่าวันไหนน่าจะเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสเราไปร้านอาหารกันไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะก็ไปกันหลายคนอ่ะมีแม่สามีมีแม่ของพี่เขยมีพี่สาวสองคนสามีปุ้นอยู่จำไม่ได้แล้วแล้วก็หลานอีก4 คนแฟนของหลานอีกเป็นอุ้ยหลายคน10 กว่าคนอ่ะก็ไปนะคะก็ทีนี้ปุ้นอยู่อยากจะพูดเรื่องอันนี้ด้วยเรื่องการทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะตอนแรกที่ปัญโญมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วปัญโญเห็นแบบว่าคนฝรั่งเศสอะเวลาเขาลืมพูดภาษาฝรั่งเศสเห็นคนฝรั่งเศสเขากินข้าวกันอะปัญโญก็งงไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีอะไรนะอองเทก่อนมาก่อนแล้วต้องกินอองเทให้หมดก่อนถ้าอองเทไม่หมดเขาจะไม่เสิร์ฟอาหารหลักให้คุณซึ่งประโยคไม่ถนัดไงเพราะว่าที่ประเทศไทยอ่ะเรากินอาหารแบบว่าสั่งไปเลยใช่ไหมแล้วอาหารก็มาทุกอย่างโอเคเดี๋ยวพูดภาษาฝรั่งเศสนิดนึงนะvoilà j'ai tout à l'heure j'ai parlé en thaïlandais que mon mari et ses deux sœursIls ont discuté entre eux. Aucun restaurant, on amène leur mère. On a trouvé un restaurant. C'est ma belle-sœur qui a réservé le restaurant et et organisé aussi au niveau de nourriture, de plats. Et après, maintenant, je vais changer le sujet. Maintenant, c'est fini la fête de mère. La fête de mère, on envoie des fleurs.On amène sa mère au restaurant et puis on offre des cadeaux. Maintenant, ce que je veux parler, c'est le restaurant. Parce que je n'ai jamais parlé sur YouTube ou dans le live. C'est quelque chose que je n'ai pas compris au début. Il y a 10 ans, quand je suis arrivée en France, j'ai vu comment ils mangent les Français. D'abord, il faut avoir l'entrée. Si vous n'avez pas terminé l'entrée, ils ne vont pas vous servir le plat tout de suite. Du coup, on est obligé de manger ou terminer l'entrée. Et après, le plat sera servi. J'ai demandé plusieurs personnes françaises, mais je crois que c'est leur habitude de manger comme ça. Du coup, ils ne trouvent pas la réponse. Mais moi, je pense que j'ai découvert la réponse plus tard, tout seul. Il y a plus de thaïe, là. Plus de français, c'est comme... Parce que le pays français, la chaleur est froide. Vous le savez, c'est un pays froid. Si vous pensez, คุณเอาปลาทูทอดร้อนๆมาวางคุณเอาก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมาวางคุณเอาผัดซีอิ๊วร้อนๆมาวางผัดไทยร้อนๆมาวางวางแบบวางพร้อมกันอะเสิร์ฟพร้อมกันอะแล้วคุณรู้ไหมว่าด้วยความที่ว่าอากาศมันหนาวมากอาหารจะเย็นแบบเร็วอะไม่ถึง5 นาทีทุกอย่างจะเย็นหมดเลยแล้วก็เวลาคุณกินอะมันไม่อร่อยปัญญูก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมคนฝรั่งเศสจะต้องกินอองเทก่อนเสร็จแล้วค่อยกินอาหารหลักเสร็จแล้วค่อยกินของหวานต่อนะคะคือกินทีละอย่างนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะพูดภาษาฝรั่งเศสนะJ'ai découvert plus tard que pourquoi on doit manger d'abord l'entrée et après le plat et après dessert pourquoi on peut pas manger comme en Thaïlande on a plus de plats sur la table. Voilà. Et après, on peut prendre ce qu'on veut, en quantité qu'on veut, et quand on veut. Mais je trouve la réponse tout seul.
En fait, comme il fait froid ici en France, vous ne pouvez pas servir tous les plats en même temps parce que ça va être froid. Et quand c'est froid, c'est pas bon à manger. มันไม่อร่อยอ่ะเวลากินอาหารเย็นๆแล้ว เอาภาษาฝรั่งเศสเหรอคะ ภาษาไทยไม่เอาใช่ไหม Ben, quand les plats sont froids, c'est pas bon à manger, hein. C'est pas agréable. แล้วก็ก็แปลกดีอ่ะกินไม่เหมือนกันนะคะก็เพิ่งมาเข้าใจทีหลังเพราะว่ามันเป็นเพราะสภาพอากาศไง Je crois que c'est à cause de la température. C'est le climat qui comment on dit, qui influence sur votre façon de manger. Voilà. ก็แปลกดีนะแต่ประโยชน์ชอบกินแบบฝรั่งมากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันดีอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวจะไล่ลำดับให้ฟังว่าเขากินกันยังไงอองเทนะคะลองเทเดี๋ยวหารูปให้ดูดีก่อนนะว่าอองเทเป็นยังไงนี่คือเปลี่ยนเรื่องเลยจากเฟดเดอร์แมร์เป็นอาหารแล้วนะคะทำไมลองเทของเขามันเยอะจังเลยอ่ะโอเคขอเปลี่ยนท่านั่งนะคะเมื่อยโอเคลองเทนะลองเทแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะคะอ่ะลองเทลองเทเนี่ยมันจะเป็นแบบจะบอกไม่ถูกส่วนมากเขาจะเน้นผักสลัดอะไรเงี้ยคือเขาจะกินผักเข้าไปก่อนผักนะกินผักเข้าไปแล้วตอนแรกคือปนอยู่ก็ไม่เข้าใจทําไมต้องกินผักก่อนกินพร้อมอาหารหลักไม่ได้หรอกินแบบว่าเอามาวางตั้งไว้ให้เรากินพร้อมกับอาหารอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก็คือจริงๆแล้วอ่ะปนอยู่ก็มารู้มาศึกษามารู้ทีหลังว่าเดี๋ยวนะคือพวกของสดอ่ะพวกอาหารสดอย่างเช่นผักมะเขือเทศอะไรเงี้ยมันบูดเร็วไงเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่านั่งอีกรอบนะคะเมื่อยอ่ะคือผักอ่ะมันจะถ้าคุณกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยใช่ไหมมันจะค้างอยู่ในกระเพาะแล้วมันจะแบบมันบูดอ่ะมันเสียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกินสมมติว่าท้องว่างๆอยู่คุณกินผักเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วกระเพาะมันก็จะย่อยพวกผักอะไรเงี้ยก่อนก็ไม่รู้นะก็คือเพิ่งมารู้ทีหลังนี่แหละก็เลยแสดงว่าการกินแบบคนฝรั่งเศสเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะคนฝรั่งเศสเขาถึงไม่อ้วนไงแล้วก็พอกินลองเทเรียบร้อยแล้วนะคะคือเรียกน้ำย่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารเบาๆอะไรนี้มีผักสมมติจะเน้นผักเรียกเหมือนว่าเรียกน้ำย่อยให้มันแบบว่าให้กระเพาะกระตุ้นกระเพาะให้มันหลั่งน้ำย่อยออกมาประมาณนี้แล้วคนฝรั่งเศสเขาก็จะไม่ค่อยกินน้ำเขาจะกินไวน์นะคะไวน์เนี่ยก็ดีเพราะว่าไวน์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของแบบว่าในเรื่องของการหมุนเวียนของเลือดอะเรื่องคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะอลอชเวปาเลอฟองเซเชปาเลเดลองเทร์ avant de manger le plat il faut d'abord commencer par l'entrée au début je n'ai pas compris pourquoi vous devez manger l'entrée en première avant le plat et l'entrée en général c'est il y a la crudité, il y a beaucoup de légumes frais. En fait, j'ai découvert plus tard que, en fait, votre façon de manger, entrée plat, c'est très bien pour la santé parce que légumes, une fois, ils sont dans le ventre. Si ils sont pas, je ne sais pas comment dire ça en français, digérés par l'estomac tout de suite, ça va créer des gaz ou bizarre, c'est pas bien, ça va être pourri dans le ventre. Donc, si on mange l'entrée en première et être digéré en première, c'est bien. Et après, on va manger le plat en deuxième. ก็คือนั่นแหละเสร็จแล้วพอกินอาหารลองเทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็กินอาหารหลัก
พอแบบว่ากระเพาะมันแบบว่าเริ่มทํางานได้ดีก็ค่อยๆกินอาหารหลักเขาก็จะเอาอาหารหลักมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยเขาก็จะถามคุณว่าคุณกินลองเทรอะไรเงี้ยเสร็จหรือยังพอเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บจงเก็บจานไปอะไรเงี้ยเขาก็จะหายพนักงานอันนี้คือพูดที่ร้านอาหารนะก็เขาก็จะหายไปสักพักเสร็จแล้วเขาก็จะไปเตรียมอะไรอ่ะเตรียมอาหารหลักแล้วก็วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ปนอยู่แบบแปลกใจก็คือเวลาที่ทุกคนสั่งอาหารแล้วใช่ไหมเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมกันคือเขาจะไปเตรียมจัดการอะไรในห้องครัวอาหารมันจะต้องเสร็จพร้อมกันถึงแม้ว่าคุณจะสั่งไม่เหมือนกันถ้าอาหารมาไม่ครบฟังดีๆนะถ้าอาหารมาไม่ครบอ่ะคุณถ้าคุณเริ่มกินก่อนคนอื่นอ่ะคุณเขาเรียกว่าเสียมารยาทก็แปลกดีนะคือไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีใครอธิบายนะไม่รู้เหมือนกับว่ากินก่อนไม่ได้คุณจะต้องรอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเขาเราก็จะนั่งรออาหารหลักมาก็เสิร์ฟเขาก็มีพนักงานมาเสิร์ฟก็วางอะไรเงี้ยพอมาครบแล้วก็ค่อยเริ่มลงมือกินว่าล่ะ je vais parler en français j'ai dit que la votre culture quand on est au restaurant on est nombreux et on a commandé les plats l'entrée ou boisson ou je sais pas quoi il faut attendre que tout le monde ait son plat devant vous ne pouvez pas commencer en premier sans s'attendre les autres sinon ça va faire mal poli ก็คือนั่นแหละเสียมารยาทนะคะทีนี้พอแล้วก็ที่นี่เหรอที่นี่เรื่องวัยก็สำคัญนะถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะทำงานร้านอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสหรือว่าที่ร้านอาหารฝรั่งเศสที่ประเทศไทยนะคะคุณจะต้องมีความรู้เรื่องไวน์ตอนคือปนโยน่ะไม่ใช่คนที่กินไวน์อะไรมากคือไม่ชอบอยู่แล้วไงแต่พออยู่ไปนานๆก็คือทุกวันนี้ก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะก็คือกินตามเขาไปเขาให้กินอะไรก็กินนะคะไม่ได้เรื่องมากมันจะมีไวน์ขาวไวน์ชมพูกับไวน์แดงอันนี้ต้องไปถามเพื่อนปนโยคนนึงนะเขาเก่งเรื่องไวน์เรื่องแอลกอฮอล์มากอ๋อมีคนบอกว่าที่เมืองไทยก็เสียมารยาทที่เมืองไทยนะถ้าเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวเราเริ่มกินก่อนไม่เสียมารยาทแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกินกับคนที่เราไม่รู้จักน่ะไปกับเจ้านายไปกับเพื่อนร่วมงานนั่นแหละเสียมารยาทแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับแม่อยู่กับคนกันเองอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าบ้านคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่ประเทศไทยนะที่ประเทศไทยคือแบบว่าสมมติว่าพ่อเราจะกินก่อนเราอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เขาเป็นพ่อใช่ไหมล่ะไม่รู้นะไม่รู้บ้านคุณเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าที่บ้านคุณพ่อแม่คุณต้องมานั่งรอคุณกินข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะเรื่องไวน์ใช่ไหมไวน์แดงกินกันเยอะนะที่เนี่ยราคาไม่แพงพูดจริงๆราคาไม่แพงราคาปุ่นอยู่ไปซื้อบ่อยบางทีไปแล้วก็เลือกแบบมั่วๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเลือกไวน์ของปุ่นอยู่นะคือเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตปุ่นอยู่จะดูจากอะไรรู้ไหมไม่ได้ดูจากปีหรืออะไรไม่ได้ดูว่าไวน์มาจากไหนปุ่นอยู่ชอบดูไอ้ดีไซน์สติกเกอร์ที่มันแปะอยู่บนขวดไวน์ถ้ามันสวยดีไซน์ดีแลดูแบบว่าน่าเชื่อถือปุ่นอยู่ก็เอากลับมากินที่บ้านสามีบอกอร่อยพอสามีไปเลือกไวน์ใช่ไหมไม่อร่อยโอเคกลับมา tout à l'heure j'ai dit j'ai parlé de vin rouge hein. ça coûte pas cher du tout en France les vins hein. en Thaïlande ça coûte hyper cher hein. du coup ici on peut se régaler à boire du vin rouge presque tous les jours voilà Et j'ai parlé au Thaïlandais comment j'ai choisi le vin rouge. Je connais rien hein, au niveau de vin. Je vais au supermarché. Je vais regarder le prix le moins cher possible. Et après, pour comparer quelle bouteille je vais prendre, je vais regarder les étiquettes comme ça là. Les étiquettes.
Si c'est le si les étiquettes l'étiquette est jolie, je le prends comme ça, par hasard. Voilà, c'est ma méthode de choisir le vin rouge. ก็มีไวน์แดงไวน์ชมพูไวน์อะไรนะไวน์ขาวใช่ไหมตอนแรกก็ตอนแรกประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมีสามสีสามอย่างสามประเภทก็มารู้ทีหลังอีกนะว่าอะไรว่าไวน์แดงเนี่ยจะต้องกินกับเนื้อแบบไหนอาจจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวไม่รู้ไวน์ชมพูจะต้องกินกับเนื้ออะไรไวน์ขาวรู้สึกจะกินกับเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่ามีวิธีการเลือกให้รสชาติไวน์อ่ะมันเข้ากับอาหารจะต้องดูชนิดของเนื้อสัตว์ด้วยนะคะนั่นแหละโอเค je vais parler en français en français au début je ne savais pas du tout pourquoi vous devez avoir du vin rouge du vin rosé du vin blanc et j'ai découvert plus tard que chaque type de vin correspond à quelle à telle viande. Voilà. C'est il faut savoir hein. Mais normalement sinon normalement je bois pas du vin. Je bois pas d'alcool. OK. อันนี้ไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วไลฟ์ไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะ1 ทุ่มแล้วนะคะก็จะไปทานข้าวจริงๆอ่ะวันแม่คือพรุ่งนี้นะวันแม่คือพรุ่งนี้แต่ด้วยความที่ว่าพรุ่งนี้นะคะเราไม่สามารถอยู่กันได้พร้อมหน้าพร้อมตาเราก็เลยไปร้านอาหารกันตั้งแต่วันพฤหัสแล้วว่าล่ะ normalement la fête de mère c'est demain mais comme on peut pas être ensemble demain du coup on est allé au restaurant le jeudi dernier en famille voilà et demain qu'est-ce qu'on va faireUn repas à la maison นะคะพรุ่งนี้ก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะอยู่กับแม่แล้วก็กินข้าวแต่แม่เป็นคนทําปนอยู่ไม่ทํานะคะทําถ้าเกิดทําอาหารไทยกินไม่ได้มันเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะคะ demain on restera en famille et voilà être avec notre mère mais c'est notre mère qui fait à mangerParce que moi, je ne sais pas faire la cuisine et je ne fais pas très bien. Et ouais, je peux faire ma mère, ma belle-mère, je veux dire. Ok. ก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็คือแบบว่ามาพูดเล่นๆเรื่องวันแม่นะเฟตเดแมนะคะของฝรั่งเศสตรงกับวันที่28นะคะทีนี้เมื่อกี้ปนโหยถามที่มาของทำไมวันแม่จะต้องตรงกับวันที่28เมย์นะคะ28พฤษภาวันละเชียร์ตุ๊ดเตอร์เชียร์เดมอนเดียมาเป็นแม่ค่ะ pourquoi la fête de mère doit être le 28 mai elle a dit que c'est juste comme ça du coup je vais regarder sur internet wikipedia เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปนโยก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมวันแม่จะต้องเป็นวันนี้ทำไมจะต้องเป็นวันที่28นะคะเดี๋ยวเรามานั่งดูพร้อมกันนั่งอ่านพร้อมกันเนาะฝึกภาษาฝรั่งเศสไปด้วยนะคะขยายแป๊บนึงนะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากเนาะLa fête de mère นะคะ La fête des mères ต้องเป็นต้องเป็นพหูพจน์ด้วยนะเพราะว่ามีหลายคนEst une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans nombreux pays. ก็ไม่มีอะไรนะคะเขาในวิกิพีเดียเขาก็บอกว่าเป็นวันที่เฉลิมฉลองนึกถึงแม่นะคะเกียรติยศของแม่ในทุกประเทศในหลายๆประเทศนะคะเขาก็บอกว่า à cette occasion les enfants offrent des cadeaux à leur mère. เขาก็บอกว่าในโอกาสนี้นะคะเด็กๆลูกๆ les enfants เนี่ยแปลได้สองอย่างคือลูกๆหรือว่าเด็กๆก็ได้แต่ว่าในนี้เนี่ยหมายถึงเด็กลูกๆนะคะลูกๆ les enfants offrent ก็คือให้ des cadeaux นะคะของขวัญ à leur mère ให้กับให้ของขวัญกับแม่ของเขาหรือว่าจะเป็น
กาโต้นะคะกาโต้คือขนมเค้กขนมนั่นแหละ des fleurs นะคะ des fleurs ไม่รู้คุณเห็นไหมในหน้าจอนะคะ des fleurs ขยายได้ป่ะเนี่ยเอออย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดๆขยายให้แล้วนะคะดูด้วยกันนะ des fleurs les fleurs ก็คือดอกไม้ ou des objets des objets ก็คือของสิ่งของเครื่องใช้อาจจะเป็นน้ำหอมเสื้อผ้าหมวกแว่นตาแหวนสร้อยคออะไรก็ว่าไปนะคะdes objets ของมันยังไม่จบประโยคกินซุ้มกอนเฟคชันนี่อะเลกอลอ๋อเป็นสิ่งของที่เขาทำมือทำที่โรงเรียนค่ะคุณได้เรียนคำใหม่นะคำนี้คำว่า confectionner นะคะแปลว่าทำนะว่าล่ะอะไรเกิดที่โรงเรียนอูอารามีส่งหรือว่าที่บ้านทำที่บ้านก็ได้นะคะแสดงว่าไปซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์ไงเด็กไม่มีตังค์นะคะก็เลยทำเองนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าเกี่ยวกับวันที่ la date ใช่ไหม la date de la fête des mères varie นะคะ varie แปลว่าแตกต่างกันออกไปวันแม่เนี่ยของแต่ละประเทศเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วทำไมประเทศฝรั่งเศสต้องเป็นวันที่20ทำไมต้องเป็นเดือนพฤษภาแล้วก็บลาบลาบลาไม่ได้บอกว่าทำไมจะต้องเป็นวันนี้มันอาจจะมีประวัตินะคะแล้วคงแบบว่านี่ไงมันก็มีประวัตินะคะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันมีที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดว่าคุณว่างๆคุณก็ไปอ่านดูก็ได้นะเป็นความรู้รอบตัวนะคะเนาะโอเคมั้ยนะวันนี้ก็ประโยคไปแล้วค่ะพูดแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะคะมาเมามอยนะคะเมามอยเรื่องวันแม่ของที่นี่นะคะvoilà je vais terminer là il y a pas grand chose aujourd'hui c'est juste discuter comment c'est la fête des mères en France qu'est-ce qu'on fait pour les mamans.Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Et ça doit être... Non, c'est un peu légèrement... C'est légèrement différent par rapport à la Thaïlande. La Thaïlande, c'est plus important, en fait. C'est le 12 août en Thaïlande. Hein. Et on offre... Je vais vous parler de la français. Je vais vous parler de français. Voilà.En Thaïlande, ce qu'on offre à leur maman, leur mère, c'est fleurs jasmin. Fleurs jasmin, c'est un symbole pour maman. Il y en a. Un instant, je vais... voilà. Top crop. voilà. Les fleurs de jasmin...c'est un guirlande, c'est ça? En français, on dit guirlande. En jasmin, en fleur jasmin, une vraie fleur jasmin, très parfumée, avec rose, si vous voulez, comme on peut, voilà. Et on va, comment dire, en général, on va amener le guirlande en jasmin.Arriver devant la maman, on reste à terre, aux genoux si c'est possible, et donner le guirlande à maman. Voilà. Et après, comme vous connaissez le signe Y, on va faire Y, mais il faut poser vos mains jusqu'au niveau de pied, au niveau de pied de maman.Voilà, vous restez aux genoux, vous faites comme ça les mains et vous baissez la tête et posez vos mains
au pied de la maman. C'est comme ça on fait en Thaïlande. Voilà. Et c'est tout. Pas besoin d'amener au restaurant. Parce qu'en Thaïlande, on préfère manger à la maison. On est bien à la maison, hein. Au restaurant, c'est pas convivial, je trouve. Ok. Parlons-en. พูดแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปแล้วกีรลอนใช่ค่ะไปแล้วนะวลาชูวีปาลีจุสกาลา et que à chaque fois quand je veux partir il y a du monde ไปแล้วนะจริงๆพี่หมูสวัสดีค่ะแต่ว่าจะไปแล้วนะมาพูดแค่นี้แหละพูดเล่นๆนะคะเรื่องวันแม่ว่าที่ฝรั่งเศสอ่ะเขาเป็นยังไงกันเขาทำกันยังไงนะคะก็เดี๋ยววันไหนว่างก็จะมาแชร์เรื่องต่างๆแบบนี้แหละเรื่องวัฒนธรรมนะคะให้ฟังกันเนาะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะว่าคุณคิดยังไงที่บ้านคุณเป็นยังไงประเทศไทยที่บ้านคุณเป็นยังไงที่ฝรั่งเศสครอบครัวของคุณครอบครัวสามีคุณเป็นยังไงเนาะโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นกับครอบครัวกับแม่กับแม่สามีแม่สามีสิปุญโญพูดติดปากชอบเรียกแม่สามีว่าแม่มีอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังตอนที่ปุญโญเจอพ่อกับแม่สามีครั้งแรกตอนนั้นยังเป็นแฟนกับสามีอยู่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยแบบว่านัดไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาพาปุญโญไปเจอพ่อแม่เขาสามีปุญโญอ่ะพาปุญโญไปเจอพ่อแม่เขาพอไปถึงคุณรู้ไหมว่าปุญโญเรียกเขาว่าพ่อกับแม่เหมือนที่เราทำที่ประเทศไทยไงแต่ปุญโญเพิ่งมารู้ทีหลังว่าที่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะเขาไม่เรียกพ่อเรียกแม่คือพ่อแม่ของแฟนอ่ะเขาจะไม่เรียกพ่อไม่เรียกป้าป้าไม่เรียกมัมม้องแต่เขาจะเรียกชื่อของพ่อชื่อของแม่สมมติว่าพ่อชื่อโลรองเราก็ต้องเรียกพ่อของแฟนว่าโลรองสมมติว่าแม่ชื่ออะไรอ่ะชื่อโมนิกเราก็ต้องเรียกแม่ของแฟนว่าโมนิกคือเรียกชื่อไปเลยอ่ะแต่ปัญโยไม่ชอบอ่ะปัญโยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนะเขาอยู่สูงกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยแบบเรียกแบบใช้ความเป็นไทยอ่ะเนาะเรียกยังไม่จบ alors avant de partir j'ai quelque chose à raconter quand j'ai rencontré mes beaux parents pour la première fois au lieu de les appeler par leur prénom je les appelleBonjour papa, bonjour maman. Parce que en Thaïlande, lorsque vous rencontrez les parents de vos amis, il est préférable d'appeler les parents de vos amis papa, maman. Comme si vous les respectez.Comme si vous les respectez aussi, comment dire, comme si les parents de vos amis, ils sont aussi importants que vos parents. En fait, on fait ça en Thaïlande. Ok, pas une thing là. พูดแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะคะก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณนะคะพรุ่งนี้มีความสุขมากๆกับการเฉลิมฉลองวันแม่นะคะBonne fête de mère demain, Naha. À très bientôt quand j'aurai le temps, je vais revenir et voilà parler de la culture thaï français comme ça encore. Bye, ha. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir.ถ้าคุณชอบในสิ่งที่ปัญโยทำช่วยเป็นกำลังใจให้ปัญโยนะคะกด subscribe ใน YouTube channel ของปัญโยนะคะหรือมากดติดตามแฟนเพจกันได้นะคะปัญโยไทยค่ะหรือคุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ปัญโยไทยได้นะคะ Si vous aimez ce que je fais, merci de m'aider de cliquer sur subscribe ou s'abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur fan page Facebook.Ponyo Thai ou vous pouvez aussi visiter mon site web www.ponyothai.com Merci d'avoir regardé. À très bientôt. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะ